สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาทำสูตรสังเคราะห์แสงสีเขียวอีกแล้วนะครับสูตรนี้เป็นสูตรขยายนะครับหรือทำหัวเชื้อได้นะครับสูตรนี้นะครับเขียวเหมือนกันนะครับมาดูมาชมได้นะครับท่านผู้ชมครับดูให้จบนะครับท่านผู้ชมครับดูแล้วทำได้ทำเป็นนะครับใครที่ทำได้แล้วเป็นแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกะปิครึ่งช้อนนะครับหอมแดง4หัวนะครับไข่ไก่นะครับไข่ไก่นานแล้วไข่ไก่ที่เสียยิ่งดีนะครับน้ำปลาก็1ช้อนนะครับปลาร้า1ช้อนผงชูรส1ช้อนนะครับท่านผู้ชมครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำปลาครับ1ช้อนครับทุกอย่างนะครับตีเข้าให้เข้ากันอย่างละเอียดนะครับถ้ามีเครื่องปั่นยิ่งดีนะครับปลาร้านะครับลงไปเลยนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ไข่นะครับลงไปเลยนะครับเปลือกไข่ก็อย่าทิ้งนะครับเปลือกไข่ก็มีประโยชน์นะครับช่วยเสริมธาตุอาหารได้นะครับผงชูรสนะครับเร่งนะครับเร่งให้เขียวให้แดงได้นะครับแต่สูตรนี้สูตรเขียวนะครับเขียวแน่นอนครับไม่ใส่หัวเชื้อก็เขียวนะครับสูตรนี้ครับท่านผู้ชมครับผงชูรสนะครับก็1นะครับไข่ไก่นะครับที่เสียนะครับยิ่งดีนะครับเปลือกก็2นะครับเปลือกไข่นะครับถ้าใครมีนะครับแบบแห้งบดไว้เรียบร้อยยิ่งดีนะครับ2ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับเอาเปลือกไข่ขยำเลยนะครับให้ละเอียดนะครับให้เข้ากันทุกอย่างนะครับต้องให้ตีให้ละเอียดนะครับผงชูรสนะครับก็ให้แตกละเอียดเลยนะครับน้ำนะครับต้องน้ำฝนนะครับจะดีนะครับน้ำฝนนะครับใส่ถังพักไว้นะครับไม่ต่ำกว่า7วันนะครับยิ่งดีนะครับน้ำฝนขวดประมาณ 1.5 ลิตรประมาณ5ขวดถึง6ขวดนะครับพอตีให้เข้ากันแล้วนะครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมนะครับใส่ลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเปิดฝานะครับใส่น้ำในขวดก็ให้พร่องสักหน่อยนึงนะครับเพื่อเติมหัวเชื้อลงไปด้วยนะครับสูตรนี้สูตรขยายนะครับแต่ทำเป็นหัวเชื้อได้นะครับเป็นสูตรหัวเชื้อได้นะครับไม่ต้องใส่หัวเชื้อนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่เราทำวันนี้ทำสูตรใส่หัวเชื้อนะครับสูตรขยายนะครับท่านผู้ชมหลายท่านถามมาสูตรนี้จะไปหาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวจากไหนถ้าไม่มีไม่ต้องใส่เลยนะครับสูตรนี้เขียวก็ได้นะครับเขียวเองนะครับไม่ต้องใส่หัวเชื้อนะครับก็เขียวได้ครับแต่วันนี้นะครับเราเตรียมหัวเชื้อมาเรียบร้อยนะครับเราเทลงไปนะครับตามต้องการนะครับหรืออย่างน้อยก็3ถึง4ช้อนโต๊ะนะครับใส่หัวเชื้อนะครับแต่เรามีเยอะนะครับเราก็เติมได้เยอะนะครับท่านผู้ชมครับคลิปของเรานำเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมทำได้ทำเองนะครับไม่ต้องซื้อนะครับทำได้ทุกคนนะครับไม่ต้องซื้อนะครับมีอุปกรณ์ที่ครัวที่บ้านทำได้ทุกท่านนะครับคลิปของเรานะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากติดตามช่วยติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพอเราเติมเสร็จนะครับก็ปิดฝานะครับตั้งตากแดดนะครับได้3วันนะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นนะครับ3วันนะครับเขาเขียวเริ่มเขียวแต่วันแรกวันที่2นะครับแต่วันที่3ก็เขียวขึ้นมาเยอะแล้วนะครับวันที่3เริ่มเขียวขึ้นมาเยอะแล้วนะครับต่อไปนะครับก็วันที่7นะครับวันที่7เขียวนะครับ
เคี้ยวแล้วนะครับ3ขวดนะครับแต่ยังไม่ได้เขย่านะครับเราดูนะครับเป็นตะกอนที่ก้นนะครับเราลองเขย่าดูนะครับเห็นไหมครับมันจะเขียวเข้มขึ้นมาเลยนะครับเขียวนานไหมท่านผู้ชมถามนะครับนานครับนานครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปของเรานะครับนำเสนอมานะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ